นี่เป็นภาพตอนที่กรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาและเจ้าหน้าที่กัมพูชานำคนไทยทั้ง103คนเดินทางมาที่พรมแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับและจากการสอบสวนโรคนะครับปรากฏว่ามีคนไทยกว่า30คนครับติดเชื้อโควิด-19 และในจำนวนนี้ครับมีอาการหนักด้วยนะครับศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับร้องเรียนนะครับเรื่องของการขอความช่วยเหลือคนไทยกว่า100คนที่ถูกหลอกไปทำงานที่เมืองคะมอดาจังหวัดโพธิสัตว์ประเทศกัมพูชาติดชายแดนจังหวัดตราดนะครับโดยให้ทำงานหลอกลวงคนไทยด้วยการผ่านเว็บไซต์ต่างๆและเว็บเงินกู้มีนายทุนคนจีนเป็นเจ้าของครับแต่ว่าหากปฏิเสธก็จะถูกขังทำร้ายร่างกายบางคนนี่ถึงขั้นถูกกระบองไฟฟ้าช็อตและถูกจับขังในห้องมืดเลยนะครับหลังจากนี้แรงงานไทยทั้ง103คนก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเข้าช่วยเหลือคุ้มครองและก็จะมีการสืบสวนขยายผลถึงขบวนการค้ามนุษย์ครับเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งก็มีความผิดคดีอาญาและคดีแพ่งด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราได้ยินชื่อหลายๆเมืองพนมเปญสีหนุพระตะบองนะครับล่าสุดโพธิสัตว์เนี่ยคือเป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้ๆแล้วนะครับไม่ค่อยได้ยินชื่อก่อนหน้านี้แต่พอไปดูเนี่ยพบว่าที่จังหวัดแห่งนี้เพิ่งจะมีการลงทุนของเมืองใหญ่จากกลุ่มทุนจากประเทศจีนด้วยก็อาจจะเป็นเมืองที่คาดว่ามีคนไทยอีกส่วนหนึ่งที่ถูกหลอกไปเช่นเดียวกันนะครับ